ช่วงคุยคลิปเด็ดแล้วครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนครับว่ากันว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคนที่ทำผิดก็คือทำผิดโดยไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดครับไปดูเหตุการณ์นี้ฮะเรียนคุณนะที่ว่าจะมาหาผมอ่ะทำไมคุณไม่เบรกจะมาเบรกในถนนตายแล้วเบียดมาแบบว่ามึงไม่ได้สนใจเลยรู้ว่ารถใหญ่แต่ไม่ได้สนใจน้ำตกน้ำใจไม่มีเลยดูกล้องก็ได้นะก็ดูกล้องได้ก็คือที่กูบอกนะมึงไม่มีน้ำใจและเบียดใจกระจกครั้งแรกครั้งแรกก็รถตู้เย็นใช่ถ้าเกิดว่ามึงเบี่ยงหน่อยนึงมันก็ไม่โดนถูกป่ะเพราะกูไม่ได้กระแทกออกมาหามึงเลยก็ได้คุยดีๆก็ได้ทำไมต้องตายอยู่แล้วแต่คือที่กูพูดเนี่ยคือไม่มีน้ำใจเบียดมายังกระจกเลยดูอีกทีอ่ะยังไงเนี่ยเห็นนะปาดเข้ามาละอันนี้ก็ปาดเข้ามาอีกละนะคือทางมันเป็นทางร่วมมาแหละเข้าใจได้พอมาเจอกันแบบนี้มันก็ต้องให้ทางหลักไปก่อนไหมนี่ก็เอาละปาดมาอีกรอบนึงละแล้วก็เหมือนกับว่าอ่ะจอซี่อะไรเงี้ยอ่ะเข้าข้างทางจอดกันไปครับคุณผู้ชมครับในคลิปจะเห็นว่ากล้องของรถบรรทุกเขาก็จับภาพไว้ได้ตลอดนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยคนขับแล้วก็บริษัทในรถกระบะก็ลงมาแล้วก็ต่อว่าต่อขานรถบรรทุกว่าไม่มีน้ำใจทำไมต้องมาขับเบียดฝ่ายรถบรรทุกก็พยายามอธิบายว่าเอ้าอีกฝ่ายเนี่ยเบี่ยงมาหาตนเองแต่ฝ่ายกระบะก็ไม่ฟังอะไรครับต่อว่าหยาบคล้ายๆใส่รถบรรทุกว่าไม่มีน้ำใจหลบให้ไปก่อนคลิปนี้คนขับรถบรรทุกก็เอามาโพสต์ข้อความบอกว่าดูให้จบแล้วค่อยมาว่ากันหมดคำสิเว้าหรือว่าหมดคำพูดมาเป็นชุดเลยทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำชาวเน็ตก็ไปแสดงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันครับตำหนิพฤติกรรมกระบะหัวร้อนที่ทำผิดแล้วไม่รู้ตัวโดยบอกรถเล็กมาทางร่วมต้องชะลอให้ทางหลักเขาไปก่อนสงสัยไม่รู้จักทางหลักได้ใบขับขี่มาหรือเปล่าหงายการ์ดขอน้ำใจอีกแล้วเจอแบบนี้เป็นประจำขับรถไม่ดูเส้นทางแล้วมาถามหาน้ำใจส่วนอีกส่วนก็บอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนใจร่มๆเนี่ยเห็นไหมถูกใจกับถูกต้องไหมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง